เขาบอกนี่ผมอยากให้ทำไอคอนเทนต์นี้เลยนี่ไปเยี่ยมคอนโดสำหรับนายพลแถวเกียรกายสิ28ชั้น1ยูนิต94ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องรับแขกจอดรถได้ห้องละ 2,000 ไปดูซิว่าที่อยู่หลายล้านเนี่ยนะราคามันเป็นแบบไหนนะครับอยากจะรู้ว่านายพลเนี่ยเขามีความเป็นอยู่ยังไงฝากไปรีวิวให้ดูหน่อยอเขาอยู่จริงหรือเขาปล่อยเช่าอะไรเพราะไอ้เขาเรียกอะไรนะตั้งคำถามไปถึงคุณสุทินคลังแสงนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าทางรายการอื่นๆเนี่ยนะหรือว่าตัวเขาเนี่ยมาขอถ่ายทำกองทัพเนี่ยอยากจะรู้ว่ากองทัพจะอำนวยความสะดวกเหมือนที่อำนวยความสะดวกให้น้องพลอยหรือเปล่านะครับส่วนอื่นๆเนี่ยที่อยากจะไปช่วยคิดคอนเทนต์ให้พลอยอีกอยากให้พลอยไปไหนฮะลองไปถ่ายสนามกอล์ฟการตรัสสนามงูที่อยู่ใจกลางรันเวย์สนามบินดอนเมืองหน่อยสิตรงนั้นช่วยรีวิวหน่อยสิตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งรวมของนายพลชนชั้นนำเข้าใช้บริการอยากรู้ไลฟ์สไตล์เนี่ยนะครับและที่สำคัญบ้านของลุงตู่อยากเห็นช่วยรีวิวหน่อยช่วยไปเยี่ยมหน่อยอยากรู้อย่างนี้เนี่ยชีวิตนี้ชีวิตนี้หนีไม่พ้นลุงตู่เอาคนลุงตู่ไปทหารไงฟาดกันมันจริงๆนะครับสุดท้ายเขาแซะว่างบลักษณะนี้ไม่ค่อยโผล่มาให้เห็นหรอกตามหลักการเนี่ยสภาเนี่ยสามารถตัดทิ้งได้นะครับงบ PR ไม่รู้กองทัพเอาไปแอบเอาไปซ่อนไว้ตรงจุดไหนงบรัฐปีนี้นะครับงบปี67เนี่ยยังไม่เห็นเลยนะครับแต่งบกองทัพเรือเนี่ยโชว์หราเลยว่าเป็นงบรายจ่ายอื่นค่ะนะครับเขาบอกว่าสนามงูจริงๆแล้วนะก็เข้าได้กันหมดไม่ใช่เฉพาะของนายพลไม่ใช่คนชั้นนำนะประชาชนทั่วไปก็เข้าได้แล้วก็บอกตีราคาถูกมากประมาณ1,100